ศาลนัดสืบพยานโจทก์ปากเร็กคดีหลานอดีตรัฐมนตรีข่มขืนวันที่13ธันวาคมนี้ศาลนัดสืบพยานโจทก์ปากเร็กคดีหลานอดีตรัฐมนตรีข่มขืนวันที่13ธันวาคมต่อเนื่องจนถึงวันที่15ธันวาคมนี้กำชับให้เตรียมพยานให้พร้อมก่อนนัดฟังคำพิพากษาต่อไปเมื่อวันที่17มกราคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาศาลนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา9เป็นโจทยื่นฟ้องนายอภิดิษฐ์อินทุลักษ์เป็นจำเลยความผิดในฐานความผิดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นอยู่ในภาวะที่ไม่อาจขัดขืนได้กระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า15ปีใช้กำลังประทุษร้ายโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่อาจขัดขืนได้ข่มเหงคุกคามโดยกระทำอันมีลักษณะสอดที่จะล่วงเกินทางเพศตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา276 278 397จากกรณีนายอภิดิษฐ์ติดต่อว่าจ้างให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นดารานักแสดงรีวิวสินค้าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมีการล่วงละเมิดทางเพศเหตุเกิดเมื่อวันที่9สิงหาคมห้องพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวโดยนัดพร้อมประชุมคดีสอบคำให้การตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยานวันนี้โจทก์จำเลยทนายจำเลย4ผู้เสียหายและทนายความผู้เสียหายมาศาลโดยผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ซึ่งศาลมีคำสั่งอนุญาตให้เข้าร่วมเป็นโจทก์ได้ศาลอ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยฟังหลังจากมีทนายความแล้วจำเลยยืนยันให้การปฏิเสธตามคำให้การของจำเลยที่ยื่นต่อศาลฉบับลงวันที่28 พฤศจิกายน 2565เสียหายยินยอมไม่ได้เกิดจากการข่มขืนกระทำชำเราใช้กำลังประทุษร้ายแต่อย่างใดศาลจึงบันทึกไว้เป็นแนวทางการต่อสู้คดีของจำเลยโจทก์แถลงว่าขออ้างส่งพยานเอกสารรวม24ฉบับทนายโจทก์ร่วมแถลงขออ้างส่งพยานเอกสารในวันนี้7ฉบับทนายจำเลยแถลงว่าไม่มีพยานเอกสารส่งต่อศาลในวันนี้แต่ขอโอกาสส่งพยานเอกสารต่อศาลภายใน30วันนับแต่วันนี้ซึ่งศาลสอบถามโจทก์แล้วแถลงไม่ค้านแต่โจทก์ร่วมแถลงคัดค้านว่าหากให้เวลาจำเลยส่งพยานเอกสารฝ่ายจำเลยจะไปทำพยานเอกสารเท็จมาส่งเป็นพยานต่อศาลศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าสมควรให้โอกาสฝ่ายจำเลยได้ต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ตามสิทธิของจำเลยจึงอนุญาตให้จำเลยส่งพยานเอกสารต่อศาลได้ภายใน30วันนับแต่วันนี้หากไม่ส่งถือว่าไม่ติดใจโจทก์แถลงว่าติดใจสืบพยานบุคคลอีกเพียง9ปากอันดับที่1เป็นผู้เสียหายอันดับ2เป็นผู้ที่ไปติดตามผู้เสียหายในที่เกิดเหตุในวันเกิดเหตุอันดับ3เป็นผู้ที่สนทนาทางโปรแกรมไลน์กับผู้เสียหายเกี่ยวกับจำเลยอันดับ4และ5เป็นเจ้าพนักงานตำรวจซึ่งไปติดตามตัวผู้เสียหายในที่เกิดเหตุในวันเกิดเหตุอันดับ6เป็นพนักงานสอบสวนตรวจที่เกิดเหตุเบื้องต้นอันดับ7เป็นเจ้าพนักงานตำรวจผู้สืบสวนคดีนี้อันดับ8เป็นแพทย์ผู้ตรวจร่างกายผู้เสียหายซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับสารหรือยาที่ใช้มอมเมาผู้เสียหายและอันดับ9เป็นพนักงานสอบสวนขอใช้เวลา2นัดครึ่งสอบทนายโจทก์ร่วมแถลงไม่ประสงค์จะสืบพยานบุคคลเพิ่มเติม
โดยจะขอใช้พยานหลักฐานร่วมกับฝ่ายโจทก์ทนายจำเลยแถลงว่าประสงค์จะสืบพยานบุคคล3ปากได้แก่ตัวจำเลยและตามบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมที่ยื่นต่อศาลในวันนี้ได้แก่พนักงานที่ทำงานในร้านขายยาและผู้จัดการโรงแรมที่เกิดเหตุขอใช้เวลาครึ่งนัดศาลพิเคราะห์แล้วให้ศูนย์นัดความกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์2นัดครึ่งและนัดสืบพยานจำเลยจำนวนครึ่งนัดโดยศาลแจ้งให้คู่ความทราบแล้วว่าศาลจะพิจารณาคดีติดต่อกันโดยเมื่อสืบพยานโจทก์แล้วจะสืบพยานจำเลยต่อไปในทันทีกำชับให้คู่ความเตรียมพยานมาสืบให้แล้วเสร็จในกำหนดศาลจะเพิ่มเติมวันนัดสืบพยานให้ก็ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้เท่านั้นให้โจทก์และจำเลยเตรียมพยานให้พร้อมสืบในวันนัดและหากไม่มาหรือไม่มีพยานมาศาลอาจถือว่าไม่ติดใจสืบพยานหรืออาจสั่งตัดพยานหรือสั่งตามที่เห็นสมควรกรณีเป็นพยานหมายให้ดำเนินการส่งหมายเรียกพยานเสียแต่เนิ่นๆและให้รายงานผลการส่งหมายต่อศาลล่วงหน้าก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า30วันหากพยานโจทก์หรือพยานจำเลยมีเหตุขัดข้องไม่สามารถมาสืบตามวันเวลานัดให้คู่ความแถลงศาลก่อนวันนัดหรือวันสืบพยานไม่น้อยกว่า2เดือนมิฉะนั้นถือว่าคู่ความแต่ละฝ่ายพร้อมนำพยานเข้าสืบตามกำหนดนัดโดยกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์ปากเรกวันที่13ธันวาคมและสืบต่อเนื่องจนถึงวันที่15ธันวาคมก่อนนัดฟังคำพิพากษาต่อไปลูกสาวซาตานกลางปรางทิพย์ใบเลขเด็ด3ตัวตรงงวดที่แล้วพารับทรัพย์ก้อนโตคอหวยอึ้งลูกสาวซาตานกลางปรางทิพย์ใบเลขเด็ด3ตัวตรงงวดที่แล้วพารับทรัพย์ก้อนโตงวดนี้เอาอีกเด็ดเด็ด3ตัวตรงชาวเน็ตลุ้นรอรับทรัพย์เปิดปีใหม่กันมาแบบเฮงๆปังๆและร่ำรวยหลังจากเดือนธันวาคมคอหวยและเหล่าสายรักตัวเลขทั้งหลายได้ลุ้นกันไปจุกๆ3งวดกันเลยทีเดียวสำหรับหวยงวดแรกของปี2566ที่นักเสี่ยงดวงนักวิเคราะห์ตัวเลขต่างตั้งตารอคอยกันสุดๆโดยงวดนี้วันออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกวันที่17มกราคม2566ถูกเลื่อนออกไป1วันเนื่องจากวันที่16มกราคมของทุกปีตรงกับวันครูแห่งชาติถือว่าเพิ่มวันให้เหล่าคอหวยได้มีเวลาควานหาเลขเด็ดเลขดังจากวัดดังคนดังหรือเหล่าอาจารย์สำนักต่างๆซึ่งบอกเลยว่าคึกคักมากๆและเป็นที่พูดถึงแน่นอนสำหรับสาวปรางทิพย์เจ้าของตำนานลูกสาวซาตานพารับทรัพย์ก้อนโตเพราะงวดวันที่30ธันวาคม2565สาวปรางทิพย์ก็ได้ออกมาไลฟ์สดแจกเลขเด็ดให้แฟนบอกเลยว่าคอหวยอึ้งกรรมการอึ้งของจริงเข้าไปเลยเต็มเป้ากับเลข2ตัวของรางวัลที่1สมกับตำนานลูกสาวซาตานทำให้งวดนี้เธอเป็นที่จับตามองอีกครั้งโดยมีผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งโพสต์วิดีโอที่เธอได้มีการไลฟ์สดบอกเลขเด็ดอีกเช่นเคยรอบนี้มาเลยเต็ม3ตัวจะตรงหรือไม่ตรงก็คงต้องมาลุ้นกันหลังชาวเน็ตคอมเมนต์ให้ลูกสาวซาตานแกล้งกระซิบเจ้าตัวก็บอกว่าวันที่17มกราคมปี2566ก็คือ749นะจ๊ะและสาวปรางยังได้พูดเสริมอีกว่าแล้วฉันให้แม่นด้วยนะฉันจะบอกเลยเหล่าสาวกลูกสาวซาตานไม่รอช้าเรียบเก็บเลขเด็ดลุ้นได้รับทรัพย์ก้อนโตอีกรอบแต่ใดๆทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นการซื้อหวยตามเลขเด็ดนี้เป็นเพียงหนึ่งในความเชื่อเท่านั้นผู้ลงทุนทางตัวเลขจะต้องซื้ออย่างมีสติ
ขอให้ทุกคนเฮงๆสมปรารถนากันตั้งแต่งวดแรกของปี2566สาธุ